สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมะนาวชอบซีรีส์จีนเพื่อนๆ เป็นเหมือนมะนาวไหมคะเวลาดูซีรีส์จีนก็มักจะชอบมาหลุดขำกับฉากภาพวาดในตำนานซึ่งคลิปนี้แอดมะนาวก็ได้รวบรวมฉากภาพวาดขำๆจากซีรีส์จีนย้อนยุค3เรื่องมาฝากกันค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆก็ชอบดูซีรีส์ย้อนยุคเหมือนกับแอดมะนาวแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องเคยขำหรือเคยฟินกับฉากพวกนี้มาแล้วแล้วมันก็ทำให้เราหัวเราะไปเสียทุกทีเลยว่าแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยเรื่องที่1ซ่อนรักชายาลับน่าจะทำให้ใครๆหัวเราะท้องคัดท้องแข็งกันไม่น้อยเลยค่ะกับฉากรูปวาดของท่านอ๋องโดยฉากนี้จะอยู่ในตอนที่10นะคะโดยฉากนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่เจ้าชวนวาดรูปให้กับทุยสิงโจหรือไว้ยางอ๋องพระเอกของเรานั่นเองซึ่งก็ได้จางหวันอี้มารับบทนะคะโดยในระหว่างที่เขาวาดรูปอยู่นั้นเขาก็พูดว่าคิ้วก็โก่งหน้าก็กลมผมก็ยาวตาก็โตโตถ้านางเอกเห็นภาพนี้แล้วนะจะต้องชอบแน่แน่แอดที่ได้ฟังก็คิดจินตนาการไปค่ะว่าภาพวาดมันต้องหล่อเหมือนตัวจริงแน่ๆเลยพูดขนาดนี้ทุยสิงโจที่ได้ฟังก็บ่นใส่อย่างอารมณ์เสียเลยค่ะว่าเอาแต่บ่นอยู่นั่นแหละบ่นแล้วยังวาดรูปไม่สวยอีกต่างหากว่าแล้วก็เดินมาดูที่รูปที่เขาวาดอื้อหือไหนที่วาดคิ้วก็โก่งหน้าก็กลมผมก็ยาวตาก็โตโตแถมตอนวาดยังโฆษณาว่าถ้านางเอกเห็นภาพนี้จะต้องชอบแน่ๆแต่ไงออกมาเป็นแบบนี้ล่ะแอดเห็นภาพวาดแล้วถึงกับอดขำไม่ได้เลยค่ะส่วนพระเอกนั้นพอเห็นภาพวาดเข้าก็ถึงกับอารมณ์เสียเลยก็พระเอกของเราหล่อกว่าในภาพวาดตั้งเยอะแถมเจ้าชวนยังบ่นใส่พระเอกไปอีกว่าพระเอกนั้นมีนางสนมอยู่ที่บ้านแล้วยังจะเก็บนางสนมไว้นอกบ้านอีกและเขาก็คาดว่าหลิวเมียนทังหรือว่านางเอกของเรารับบทโดยหวังชูรันถ้าได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วจะต้องทิ้งเขาไปแน่ๆทำเอาพระเอกที่อารมณ์เสียเพราะเรื่องภาพวาดอยู่แล้วก็ยิ่งหน้าบูดขึ้นไปมากกว่าเดิมเลยทีเดียวแต่แอดนั้นขำฉากนี้ไม่ไหวค่ะนอกจากฉากนี้แล้วก็ยังมีฉากที่พระเอกนอนไม่หลับและวันรุ่งขึ้นก็ได้มาหาเจ้าชวนซึ่งเขาก็ได้วาดภาพพระเอกที่ตาดำคล้ำยังกับหมีแพนด้าโอ้ยขำสุดๆดูแล้วบันเทิงใจมากค่ะเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะรับชมฉากขำๆเหล่านี้บ้างแล้วก็สามารถไปหารับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะรับรองว่าบันเทิงมากค่ะเรื่องที่2เทพบุตรจุติมรักซีรีส์เรื่องเทพบุตรจุติมรักออกอากาศทางแอปพลิเคชันไอชียี่นำแสดงโดยจิงเทียนและจางหลิงเฮอซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีภาพวาดขำๆออกมาให้ได้เห็นค่ะแต่เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ขำเท่าเรื่องแรกนะซึ่งภาพวาดสุดขำนี้ก็ออกมาในตอนที่4ค่ะจะเป็นฉากที่มู่จั้นทิงได้นำรูปวาดของพระเอกมาแขวนเอาไว้ย้ำว่านี่เป็นภาพวาดของพระเอกนะคะแล้วเขาก็กล่าวชื่นชมว่าเดิมเซาชางหรือพระเอกของเราซึ่งรับบทโดยจางหลิงเฮอนั้นเก่งกล้ามากฝีมือแต่ถูกคนปองร้ายซึ่งในตอนนั้นมู่จั้นทิงเขายังไม่เคยเจอเซาชางตัวจริงนะคะน่าจะวาดมาจากจินตนาการของเขาล้วนๆซึ่งแอดก็ขอพูดตามตรงว่าภาพวาดนี้น่าโหดเหมือนโกรธใครมาเลยค่ะไม่ใช่แค่แอดคนเดียวนะคะที่คิดว่าน่าโหดแต่เมื่อนางเอกที่รับบทโดยจิ่งเทียนมาเห็นภาพนี้แล้วนั้นก็ถึงกับทำหน้าแย่เลยและพอเอาภาพนี้ไปเทียบกับตีจินของเราแล้วก็ทำแอดขำไม่ไหวค่ะและสุดท้ายมูจันทิงเขาก็ได้มารู้ว่าพระเอกนั้นก็คือเซาชางในตอนที่8นั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าในใจเขาจะคิดยังไงนะคะเพราะพระเอกตัวจริงนั้นหล่อกว่าภาพวาดมากๆเลยเรื่องที่3ใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้เป็นอีกซีรีส์ย้อนยุคที่กำลังได้รับความสนใจมากเลยค่ะในตอนนี้กับเรื่องใบไม้ผลิบานที่มอดไหม้ที่ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ทางแอปพลิเคชันโยคูค่ะจริงๆแล้วแอดเขาบอกตามตรงเลยนะคะว่าด้วยเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเครียดและรุนแรงแล้วทำให้ไม่คิดเลยค่ะว่าในเรื่องนี้จะมีฉากตลกกับเขาเหมือนกันซึ่งฉากวาดภาพที่เราจะนำมากล่าวถึงนั้นจะเป็นฉากที่อยู่ในตอนที่2ค่ะพระเอกมู่หลงจิงเหอได้ให้ทหารคู่ใจมายืนเป็นแบบให้วาดภาพซึ่งนายทหารก็ยืนจนบ่นว่าปวดเมื่อยไปหมดอีกทั้งเขายังดีใจมากๆเมื่อมู่หลงจิงเหอนั้นจะลงมือวาดรูปให้กับเขาแต่พอพระเอกของเราวาดรูปเสร็จรูปที่ออกมานั้นกลับไม่เหมือนพอทหารหนุ่มนายแบบของเราเลยค่ะรูปที่เขาวาดออกมาด้านไปเหมือนกับเทพจงขุยซะได้งานนี้ทำเอานายทหารคู่ใจถึงกระบ่นอุบอิบไปเลยว่าให้ยืนเก๊กท่าอยู่ตั้งนานกลับวาดรูปของคนอื่นซะได้โถพ่อทหารน่าสงสารแต่ก็แอบน่ารักนะคะเนี่ย
แล้วพระเอกของเราเขาก็สองมาตรฐานนะคะตอนเขาวาดรูปให้นางเอกใน EP ที่10นั้นพอก็วาดซะสวยเลยสวยจนเอามาแขวนเอาไว้ในจวนได้เลยแหมพระคุณสองมาตรฐานเชียวนะแอดเชื่อเลยค่ะว่าใครที่ดูฉากเหล่านี้ก็น่าจะผ่อนคลายอารมณ์จากความตึงเครียดของซีรีส์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับฉากภาพวาดขำๆจากซีรีส์ย้อนยุค3เรื่อง3แพลตฟอร์มที่แอดได้รวบรวมมาให้ทุกคนเพื่อนๆเคยดูเรื่องไหนกันบ้างคะมาคอมเมนต์คุยกับแอดได้นะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากก่อนจะจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนบ๊ายบาย